ด็กของผมเกิดมาก็เกือบถูกทิ้งถังขยะโตมาหน่อยพ่อแม่ก็พาไปฝากไว้กับหลวงตาเป็นเด็กวัดเพราะพ่อกับแม่เป็นคนรับจ้างทำสวนธรรมดาพ่อทำไงดีล่ะเราไม่มีเงินส่งลูกเรียนแล้วนะใช่คุณแม่เราก็แก่แล้วใครที่ไหนเขาจะมาจ้างเราแล้วจะเรื่องอนาคตของลูกเราก่อนเราจะเงินที่ไหนส่งลูกเราเรียนดีแล้วเราเอาลูกไปฝากหลวงตาเลี้ยงไงเพื่ออนาคตของเราคงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพื่ออนาคตของลูกไม่งั้นเราคงต้องอดตายแน่แม่ไม่อยากให้ลูกมีปัญหาแม่ก็สงสารลูกฉันลายเงาเศร้าสองอยู่ส่วนพระผีก็อยู่ส่วนผีตั้งสติให้ดีถ้าจะหนีให้โชคดีมีชัยวันโนสดครั้งพระลังไปอ้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยมาเป็นวัดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอุ๊ยไม่ใช่สิเด็กวัดไปไม่ไกลไปด้วยกันไหนละทายวัดทายวัดตึงกระป๋าลงเรามาทำขาบ้างเอาเรื่องพยายามติดไม่ยั้งผีอีกกระป๋ามืดเราก็พอไปโรงเรียนที่ขาดไม่ได้ก็คือปิ่นโตอาหารจากหลวงตาเพื่อนก็ล้อแต่ผมก็ต้องอดทนไม่ท้อเพื่อให้ได้เรียนหนังสือกินเทนแบบกินเป็นโจด้วยบาทก็ไม่มีเยอะเที่ยววันนี้ที่อาจารย์สอนเข้าใจแล้วใช่ไหมใครจะสอนนะต้องไว้ให้เรียนทุกคนตั้งใจสอนนะจากวันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้เหลือพอจะดีต่างหน้าเธอก็คงเหลือแต่ดวงตาที่มาคอยหวังที่จะเจอแค่อีกสักครั้งมีได้ข่าววะพี่เลี้ยงหากได้เจอเพียงบ้านมีข้าวกินวัดไม่ต้องกินข้าววัดอ่ะข้าวข้าวที่ดีเหนือกินได้เนาะถึงได้น้องไปดูวัดทำงานก่อนไปดูวัดทำงานก่อนเว้ยอย่าลืมเอามอไซค์มานะเว้ยเฮ้ยแต่ต้องดึกๆมาเว้ยเดี๋ยวคุยหนีพ่อออกมาโอเคเดินผมเชื่อว่าความกตัญญูความอดทนขยันหมั่นเพียรจะทำให้คนเราสำเร็จได้ไม่เลือกจนหรือรวยครับผมทำสำเร็จแล้วครับใบปริญญานี้ผมถวายให้กับหลวงตาและมอบเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่ผมครับนี่ครับหลวงตาใจนะลูกที่ลูกทำสำเร็จแล้วแต่มีคนคนหนึ่งที่เขารอดูความสำเร็จของลูกอยู่ตลอดเวลาถ้าเขารู้เขาคงจะดีใจไปกราบแล้วก็ไปขอบคุณเขาคนที่รอดูความสำเร็จของเราเขาอาจจะรอไม่ไหวชิงตายไปเสียก่อนแต่กำลังใจสุดๆเลยครับขอบคุณนะครับพ่อผมจะทำให้ดีที่สุดครับชีวิตที่เดินตามรอยหลวงตาของผมมาถึงจุดที่เรียกว่าสำเร็จแล้วครับดอกบัวที่เกิดแต่ตมยังมีค่าคู่ควรบูชาพระชีวิตจะพ้นจากคนตมได้อยู่ที่ตัวเราให้ชีวิตเธอได้มีวันนั้นฉันจะทำทุกอย่างแต่วันนี้กับเธออยู่เสมอคือรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราต้องสดใส